ยังไงดีเราจะจัดสรรเวลายังไงให้มันทุกอย่างได้ผ่านไปพร้อมก็เลยมาคุยกันว่าการเรียนลำดับความสำคัญเราก็เลยค่อยๆเรียนว่าอะไรที่มันสำคัญที่สุดในชีวิตถ้าเป็นปอนะคะตั้งแต่รู้ว่าคือรู้ได้ไหมทีนี้พอเรารู้แล้วรู้เราสำคัญงานสำคัญไหมสำคัญแต่รู้เราสำคัญกว่าเขาก็จะเรียนมาเป็นรู้แล้วก็ค่อยเรียนลำดับความสำคัญอื่นๆมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเมื่อเราแบ่งลำดับแล้วเราทำทุกอย่างตามลำดับที่เราแบ่งไว้มันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบเราทำทุกที่ดีที่สุดเราทำแบบก็คือมีการจัดลำดับให้ครบถ้วนนะคะแน่นอนว่าความมากความน้อยเนี่ยมันต่างกันอยู่แต่อย่างน้อยจะทำให้ครบถ้วนและครบถ้วนในทุกๆพื้นที่สิ่งแต่จริงๆแต่จริงๆเนี่ยไม่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องเหมือนการจัดลำดับอย่างไรมองได้เพราะว่าทุกคนมีบริบทชีวิตที่ต่างกันเราไม่สามารถเอาใครเป็นแบบไหนได้เลยมันต้องดูว่าชีวิตเรายังไงแล้วเราเรียนตามชีวิตเราหนูนะคะเห็นด้วยในส่วนก็แน่นอนที่สุดครับเพราะว่าเราก็เป็นทีมเดียวกันนะครับไม่ว่าจะบทบาทเป็นพ่อหรือเป็นแม่ก็ดูตามสถานะสำคัญของทีมนะครับไม่ใช่ว่าเรื่องในบ้านจะต้องเป็นเฉพาะคุณแม่อย่างเดียวนะครับก็คือเราคิดว่าทั้งสองคนเนี่ยสามารถช่วยเหลือกันได้ตลอดนะครับแล้วก็อย่างเด็กๆเองก็จะมีช่วงวัยของเขาที่ความสำคัญก็จะแตกต่างออกไปอันนี้ก็เป็นวัยเรียนแล้วนะครับให้ความสำคัญเรื่องการเรียนมากขึ้นเรื่องของสุขภาพกายใจแบบความสัมพันธ์กับเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็จะเริ่มดีแล้วไปเข้าห้องครูกับสาวด้านบนคือไม่ได้ดีเพราะว่าตอนช่วงนี้เพราะว่าพี่โอ๊คกับต่อเราคือเรียนว่าเราเป็นทีมนะพี่โอ๊คอย่างไรว่าพี่โอ๊คต้องทีมเก่งต้องเป็นหมอเราต้องทีมไปต้องเก่งเรื่องพลังงานต่างประเทศเรียนเพิ่มพี่โอไปเลยแล้วก็ดูลูกให้เพียงพอต้องไปทำงานต่างประเทศต่างจังหวัดหลายวันพี่โอดูลูกให้คือเราไม่ค่อยละเอียดว่าทำไมต้องดูอะไรก็รู้สึกว่าเราเป็นทีมเพราะว่าเป้าหมายของเราคือให้ลูกถึงไม่ขาดระบบเป็นที่สุดดังนั้นก็เลยไม่รู้สึกว่าเราจะต้องเปลี่ยนการกับหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะมันทำให้การจัดลำดับแบบเวลาจัดความสำคัญของเราง่ายขึ้นก็นะถือว่าทุกครอบครัวสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ให้มันเข้ากับครอบครัวของคุณยายเนี่ยว่าจริงๆเนี่ยเนี่ยคำนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆทำงานหรือว่าใช้ชีวิตให้เหมือนเป็นทีมเดียวกันอย่างมีอะไรเล่นเขียนไปเลยว่าไม่อันนี้คือหน้าที่ของยูอันนี้ต้องทำนะทำให้ทำอย่างนี้ยังไงเพราะว่าเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันอย่างเรื่องปอเนี่ยคือบทบาทแน่นอนว่าทำเป็นแม่ของและลูกแฝดด้วยลูกคนเดียวก็เหนื่อยอยู่แล้วยากอยู่แล้วนะคะมาดันแบบจะต้องแข่งคู่อย่างนี้เลยแล้วยังต้องอีกขาหนึ่งก็คือเป็นผู้บริหารด้วยทำงานหลายอย่างก็จะเห็นและจัดสรรเรื่องของการทำงานด้วยการดูแลลูกยังไงบ้างคะขอบคุณคุณหมอจากเมทุกคนค่ะก็ในที่พ่อจะดูก็ไม่ง่ายเพราะว่าในการทำงานเราก็ยังต้องรับผิดชอบแม่ที่เราแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือลูกเขาตอนเด็กเขาเจ็บปวดอย่างที่โจบอกว่าตอนเป็นเด็กเราเข้าใจว่ามันยากที่สุดแต่เราลืมไปว่าเด็กเรายังสับกินสับนอนเป็นเวลาได้ตอนนี้ก็เจ็บปวดมีความคิดเองทั้งหมดเริ่มเจอคนนอกบ้านเริ่มมีคำถามที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องตอบเพื่อให้เขาเข้าใจโลกเหมือนกับตอนนี้เป็นช่วงที่จะเป็นรากฐานในชีวิตเขาได้อนาคตที่เป็นหลักมีใช่มันมีอะไรกันนะลูกเยอะเราก็เลยยิ่งต้องทุ่มเวลาให้เขาโชว์ถึงความสำคัญครอบครัวตัดรักเหนียวแน่นอารีนาลันเขาเป็นแฝดที่เขาสนิทดังนั้นเราจะไม่สามารถจับเขานั่งแยกดังนั้นเวลาที่อยู่ด้วยกันมันเลยต้องมีคุณป้าเราไม่สามารถเข้าไปเราไม่เข้าไปน้ำตาดูแบบเหนื่อยคือแต่ก็สุขใจมันเป็นความสุขใจดังนั้นเราต้องงานเราต้องดูแต่อย่างที่บอกว่าพี่ออริจินเขาดูดังนั้นตอนทุกวันนี้พอแบบโยกรับส่งลูกเองทุกวันเนาะบางทีโยกส่งเช้าตอนรับเย็นบางทีโยกรับเช้าเย็น
แต่เราจะไม่ถึงเวลาเรารับส่งเองแล้วก็แต่ก่อนรับกับอาทิตย์หนึ่งตอนนี้เดี๋ยวก็เรียนเปียโนเรียนบัลเล่ต์เรียนกลองเราก็ต้องนั่งเรียนไปหลังลูกเรียนมาจากทีเราก็ต้องไปนั่งเหมือนลูกเลยนะก็คือตอนที่ว่าก่อนนั้นมีข้อเป็นใครอะไรไม่ทราบเพราะทุกคนเรียน24ชั่วโมงต่อคืนตารางก็คือวันจันทร์บัลเล่ต์มาดังนั้นบอกก็คือต้องไปหลังเราตอนนี้ไปโรงเรียนมาแล้วไปโรงเรียนแล้วค่ะก็หมดช่องเรียนออนไลน์ก็ไปเห็นแบบช่องเรียนออนไลน์คุณพ่อคุณแม่ก็จะมีเรื่องความของลูกคุณพ่อแม่มาที่บ้านตาลอยทุกงานแต่ว่าพอตอนนี้เด็กทุกคนไปโรงเรียนค่ะแต่ก่อนลูกเรียนออนไลน์ตอนเช้าไปส่งลูกเราจะหมดตอนติดแล้วตอนนี้ติดได้ติดเป็นเลยติดเป็นโลกไม่ส่งลูกเนี่ยคุณพ่อเนี่ยไม่เคยพูดอะไรเลยเป็นยังไงบ้างคะอันนี้นะหนูชอบไปเรียนออนไลน์หรือว่าไปที่โรงเรียนมากกว่าชอบไปโรงเรียนทำไมล่ะคะไปเรียนแล้วทำไมโรงเรียนค่ะทำไมล่ะคะทำไมครับเพื่อนนะผมเพื่อนซีหนูชื่ออะไรครับคะนักประโยชน์แล้วเพื่อนซีหนูชื่ออะไรบ้างคะกันมีสามคนโอ้กันมีสามคนเราเล่นซีกันไหมเล่นกันเล่นไหมตอนอยู่เรียนเล่นด้วยกันค่ะคุณค่ะคุณค่ะเขาจะมีคนละใจด้วยเลยใช่ชอบวิชาอะไรที่สุดคะชอบวิชาอะไรที่สุดครับชอบวิชาอะไรที่สุดคุณแม่กับตัวปรบมือแล้วเนี่ยอะไรนะครับ Mandarin โอ้โหชอบภาษาจีนนะครับแล้วน้องกำลังชอบวิชาอะไรที่สุดครับแม่ครับแม่ออเล่ไปภาษาไทยไงแต่พูดภาษาจีนได้ฟังนิดนึงนะด้วยน้ำเสียงทุกท่านและเด็กค่ะอะไรนะหรอสีวนเชียงเทียก็คือฉันชอบกินกล้วยเชียงเทียหนูชอบกินกล้วยว่าเชียงเชียงเดียวว่าเชียงเดียวค่ะแทนนี้กล้วยก็โยนลงมาให้หน่อยแล้วผมน่ารักมากแล้วเห็นถึงครอบครัวนี้นะคะใครเด็กก็จะลองเพลงนี้ค่ะเชื่อว่าพี่ๆอยากฟังด้วยนะจากความคล้ายเราที่หนูยังเข้าใจได้แต่คนที่เก่งใจมาได้ยินเสียงเราต่างกันมากเล่นกับพ่อของค่ะมันไม่อยากจะมีอะไรบอกถึงงานดูแลความสัมพันธ์งานดูแลครอบครัวในการให้ออกมาเป็นครอบครัวที่น่ารักของคุณบอกนี้อะไรอะไรอะไรอยากจะฝากอะไรถึงพี่พี่ที่มาวันนี้ไหมลูกโอเคอะไรอยากจะฝากอะไรไหมคะอร่อยอร่อยเหรออร่อยเอาใครอร่อยก็คือว่าแม่พ่อเราตอบก็สำหรับผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการวางแผนเพราะว่าในครอบครัวแล้วยิ่งในเจเนอเรชันปัจจุบันเนี้ยผู้สูงอายุยืนที่เด็กๆก็เกิดขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นคนในวัยพวกเราเนี่ยครับต้องดูแลทั้งสองวัยเลยนะครับเราก็ต้องรู้จักการวางแผนการจัดการที่ดีนะครับเพราะว่าจะถือว่าเป็นภาระก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าจริงๆก็คือเป็นความสุขที่เราได้ดูแลทั้งสองก็เดี๋ยวเจ๊ก็เนี่ยพี่อะไรจะบอกพี่พี่มาที่สุดท้ายแล้วอันดีละลายอวยพรวันนี้ที่เกิดวันนี้อะไรอวยพรวันเกิดไปลูกหลานแบบนี้โอเคก็ขอบคุ